เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:11 น.สาธารณสุขพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแม่ค้าสมุทรสาครติดเชื้ออีก3รายเร่งหาสาเหตุพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่ม12:26 น.พลเอกประวิตรมั่นใจแก้รัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ความสงบทางการเมืองได้ไม่รู้เรื่องกรอบระยะเวลาเป็นเรื่องของกรรมธิการ 12:34 น.กลุ่มคณะราษฎรรายงานตัวความผิดมาตรา112ที่สน.ลุมพินีปมชุมนุม18 พฤศจิกายนที่บริเวณแยกราชประสงค์12:40 น.รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์สั่งจับตา10 จังหวัดที่มีการแข่งขันสูงเลือกตั้งอบจ.จัดกำลังรักษาความปลอดภัยเข้มคูหาล่าสุด 12:52 น.กระทรวงพาณิชย์ขอเกณฑ์กลางอ้างอิงจ่ายส่วนต่างเกษตรกรปลูกข้าวโพดรอบ2รับเงิน20 ธันวาคมนี้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,844 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup